หายไปอย่างลึกลับของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 หายไปพร้อมกับผู้โดยสารและก็ลูกเรือบนเครื่องรวม239คนนี่นะคะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เพราะว่าหายไปอย่างลึกลับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานของไทย ก็ได้มีการตั้งประเด็นไปหลากหลายมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเองก็ได้มีการเน้นน้ำหนักไปที่การระเบิดแบบเฉียบพลันกลางอากาศทำให้เครื่องบินลำนี้อาจจะสูญหายไปได้อย่างไร้ร่องรอยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานและการบินของต่างประเทศสันนิษฐานว่ามี5ประเด็นนี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการหายไปอย่างไร้ร่องรอยของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 พร้อมทั้งลูกเรือและผู้โดยสารรวม239รายพลอากาศโทสุภกฤตอริยปรีชาจากสถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิตให้น้ำหนักไปที่ประเด็นของการระเบิดกลางอากาศมากที่สุดเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ทำให้เห็นว่า MH370 ขาดการติดต่อกับภาคพื้นดินโดยเฉียบพลันในการวิเคราะห์ของเราในขณะนี้ที่เกิดเหตุการณ์นี้คือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจนกระทั่งนักบินนั้นไม่สามารถที่จะแจ้งข้อมูลให้กับทางของภาคพื้นดินได้โดยการระเบิดอาจจะไม่ต้องใหญ่มากแต่ด้วยแรงดันอากาศที่แตกต่างกันระหว่างภายในและภายนอกตัวเครื่องก็สามารถทำให้เครื่องบินแหลกเป็นจุนได้ในระดับความสูง 37,000 ฟุตสาเหตุที่ทำให้เครื่องระเบิดโดยฉับพลันพลอากาศโทสุภกฤตมองว่านอกจากการก่อการร้ายแล้วประเด็นหวังผลประโยชน์จากเงินประกันภัยก็ยังทิ้งไม่ได้นี่เป็นวันที่3แล้วถ้าเผื่อมีผู้ทำก็น่าที่จะมีผู้มาบอกว่ามีผู้ทำหรือไม่นี่ถ้าเป็นเรื่องของประเทศนะครับเรื่องของการก่อการร้ายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งประเด็นที่สองคือว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในการที่จะเรียกร้องเอาค่าเรียกอะไรค่าประกันในแบบนี้เพราะค่าประกันสูงนะฮะค่าประกันในส่วนของเนี่ยคือแค่เที่ยวตกธรรมดาเสียชีวิตก็มีเงินประกันให้อยู่แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะทำประกันเพราะนั้นขณะนี้ผมคิดว่าการสอบสวนต้องดูว่ามีรายใดบ้างที่ทำประกันชีวิตไว้สูงเกินกว่าปกติอะไรเงี้ยสำหรับประเด็นเครื่องยนต์ขัดข้องผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่น่าจะขาดการติดต่อกับภาคพื้นดินโดยฉับพลันขนาดนี้เพราะเครื่องยนต์ของเครื่องบินรุ่นนี้จะอยู่ที่ปีกต่อให้มีการขัดข้องถึงขั้นเครื่องยนต์หลุดก็ยังสามารถติดต่อได้เพราะระบบแยกกันกับตัวเครื่องกรณีเครื่องหยุดกลางอากาศก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นกันเพราะหลังจากที่เครื่องหยุดนิ่งด้วยแรงโน้มถ่วงก็จะทำให้หัวเครื่องตกลงสู่พื้นและก่อนที่จะถึงพื้นก็ยังพอมีเวลาที่จะแจ้งเหตุกับหอบังคับการบินข้อสันนิษฐานสุดท้ายคือเกิดจากการผิดพลาดของนักบินซึ่งพลอากาศโทสุภกฤตมองว่าก็มีความน่าจะเป็นที่น้อยเช่นกันเนื่องจากความรับผิดชอบหลักๆของนักบินอยู่ที่การนำเครื่องขึ้นและลงพลอากาศโทสุภกฤตจึงสันนิษฐานจากข้อมูลที่พอสืบค้นได้ณขณะนี้ก็สามารถฟันธงได้ว่า MH370 ไม่ได้บินอยู่น่านฟ้าใดๆแล้วเครื่องบินจะอยู่ได้ในอากาศตามน้ำมันที่บรรทุกไปเพราะฉะนั้นก็มันทุกไปเท่าไหร่3ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ถึงเวลา3ชั่วโมง6ชั่วโมงต้องลงกับพื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เส้นทางบินของเขาในขณะนี้จากตัวของมาเลเซียไปยังปักกิ่งนั้นก็จะผ่านตัวอ่าวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อขณะนี้ตรงเส้นทางที่เป็นพื้นดินยังหาไม่เจอก็คาดว่าน่าจะตกในช่วงของอ่าวไทยไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญจะออกมาให้ข้อสันนิษฐานในหลายๆด้านถึงสาเหตุและชะตากรรมของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ว่าเป็นอย่างไรก็ตามแต่คนใกล้ชิดของบรรดาผู้โดยสารก็ยังรอคอยความหวังว่าอย่างน้อยก็ขอให้ได้ทราบข่าวของคนที่เขารักบ้าง